สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าคาร์ชาร์เจอร์นะครับยี่ห้อนะครับก็ยี่ห้อโฮโคนะครับโฮโครุ่น Z10 นะครับก็ตัวนี้นะครับก็บอกว่ามันจะออกอยู่ที่สเปคมันบอกว่าออกอยู่ที่USB 1ได้ 2.1 แอมป์ก็คือมันจะออกที่ 2.1 แอมป์นะครับทั้ง2ช่องนะครับ Input DC ก็หมายถึงว่าตัวเนี้ยมันเป็นซัพพอร์ตก็คืออินพุตที่เราใส่ไปที่ตัวรถของเราเนี่ยถ้าระบบรถของเรามันเป็น2โวลต์เนี่ยมันก็จะซัพพอร์ตเหมือนกัน2โวลต์ก็คือรถบ้านทั่วไปกับ24โวลต์นี่น่าจะเป็นพวกรถบรรทุกหรือรถที่ใช้ไฟเยอะกว่าครับจะเป็น24โวลต์นะครับก็คือมันซัพพอร์ตหมดแล้วครับอันนี้แล้วก็หลักๆนี่ผมดูสเปคมันก็น่าจะโอเคนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้ผมก็มีเจ้านี่อยู่ละเดี๋ยวแกะเลยดูแล้วกันแกะดูบอดี้มันแล้วก็กล่องมันก็ผมเลือกซื้อมาเป็นตัวสีดำทองนะแล้วก็ประมาณนี้นะอันนี้มันบอกว่าซูมเข้าไปหน่อยทีนี้จะบอกว่าเป็นเอาท์พุตเป็น5โวลต์นะครับ 2.1 แอมป์แม็กซิมัมของมันนะครับรุ่นโมเดลก็ Z10 นะครับอินพุตก็อย่างที่ผมบอก12โวลต์กับ24โวลต์นะครับใช้รถใหญ่รถเล็กได้หมดตรงนี้ข้อดีของผมก็คือตอนนี้ผมอยากได้รุ่นที่มันเป็นหัวแยกไอ้วงกลมอย่างนี้อันนึงแล้วก็ที่เป็นช่อง USB 2อันซึ่งไอ้หัวแยกเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยผมจะมาใช้กับกล้องติดรถยนต์ผมซึ่งมันใช้อยู่แล้วตรงช่องที่จุดบุหรี่เนี่ยมันไม่พอครับก็เลยต้องซื้อตัวนี้มาเพื่อเวลาเราไปไหนเราจะได้ชาร์จตรง USB ได้ด้วยก็คือมันจะมีบางรุ่นที่มันมีไอหัวกลมเนี่ย2อันแล้วก็ไอเนี่ย2เหมือนกันอย่างละ2เลยแต่ว่าผมถ้าอยากได้มันใหญ่เกินสำหรับรถผมนะครับก็เลยซื้อแบบนี้ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับแต่สิ่งที่สนใจก็คือเดี๋ยวมาดูว่าเวลาเราชาร์จแล้วเนี่ยมันจะดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยโดยเนื้องานเราก็โอเคนะเพราะว่ามันมีของถูกๆก็มีแหละแต่ว่าลองซื้อยี่ห้อนี้มาดูก็ไม่แพงมากถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้ในใต้คลิปก็ลองไปคลิกกันดูซื้อไม่ซื้อค่อยว่ากันอีกทีนึงครับก็ลองดูวันนี้มารีวิวให้ดูว่าหน้าตาประมาณนี้ก็ไม่ได้ expect มากว่ามันจะต้องดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่าให้ไฟมันออกใน average ที่ค่อนข้างนิ่งใช้งานได้จริงแล้วชาร์จได้เพราะเวลาชาร์จในรถเราไม่ได้ชาร์จแบบเอาจริงจังอะไรเงี้ยผมก็ชาร์จให้มันเวลาเราทิ้งเอาไว้ในรถอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ผมซื้อมาต่างหากอันนี้ผมใช้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองแบบเทสดูนะครับอันนี้มันจะเป็นตัวแปลงจาก220โวลต์เป็น12โวลต์ตัวนี้เห็นป่ะแล้วผมจะลองอันนี้เสียบเข้าไปเทสดูก็ได้อย่างเงี้ยดีพอดีซื้อมาแหละอ๋อแต่ว่าเอาท์พุตมันออกอ๋อตัวนี้มันเอาท์พุตมันออกแค่1แอมป์นี่คือถ้าเทสกับตัวนี้ผมก็จะได้เอาท์พุตสูงสุดได้แค่1แอมป์เองสิแต่ต้องไปเทสในรถให้ชัวร์ๆนะเห็นป่ะตัวนี้ก็จะออกแค่1แอมป์ถ้าผมใช้ตัวนี้เทสมันก็จะออกไฟแม็กอยู่ที่1แอมป์เองโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเทสคร่าวๆแล้วกันนะอันนี้ก็สายผมก็ซื้อแบบไม่ได้แพงมากก็เดินเสือป่ามาเจอก็เลยซื้อสีมันสวยดีครับก็สีแดงแบบสั้นๆคืออันนี้เป็นสิ่งที่ผมเจอประจำนะถ้าใครอยากได้การชาร์จที่เร็วขึ้นแล้วไม่มีควิกชาร์จเนี่ยผมมีสายสั้นๆเนี่ยมันจะชาร์จเร็วพอสมควรซึ่งจากประสบการณ์ที่ผมใช้สายมาเนี่ยสายสั้นจะได้เปรียบหน่อยเวลาเราชาร์จเนี่ยต่อให้ไม่มีควิกชาร์จจริงๆมันก็ไฟมันก็วิ่งค่อนข้างเสถียรแล้วก็เร็วแต่ว่าข้อเสียคือมันสั้นแต่ว่าผมเน้นให้มันชาร์จเร็วนั่นเองนะครับลองซื้อสายสั้นๆมานะอันนี้ทริคของผมนะที่ผมแบบใช้อยู่ส่วนยี่ห้อไหนเนี่ยต้องไปวัดดวงเอา Remax ก็ได้หรือหลายๆยี่ห้ออะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆที่เคยเห็นมันจะมีเขาเรียก voltage tester ที่เป็น USB ที่มันเสียบเข้าไปแล้วมันจะเช็คไฟ voltage ได้เผอิญตัวนั้นผมไม่มีแต่ว่าผ
มใช้แอปพลิเคชันในการเช็คเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูนะครับกับเจ้าแอปตัวไหนนะไปโหลดชื่อแอปเขาเรียกว่าเสิร์ชคำว่าแอมแปร์แบตเตอรี่อะไรก็ได้นะหรือว่าแอมแปร์มิเตอร์ชาร์จเจอร์เนี่ยเสิร์ชใน Play Store เนี่ยมันจะมีอยู่นะลองไปเสิร์ชดูถ้าคุณจะเช็คพวกโวลต์ที่มันออกมาแล้วไฟมันเข้าในมือถือเรามันเช็คได้คร่าวๆแหละจะเอาแบบเที่ยงตรงก็อาจจะไม่ได้เป๊ะทุกอย่างแต่ว่าคุณดูค่าของตัวแอมมันได้ว่าประมาณไหนนะคุณไปลองเสิร์ชดูถ้าคุณจะเช็คเนี่ยผมไม่มีตัวเขาเรียกตัวที่เป็น USB voltage tester แต่ว่าเราใช้ตัวนี้เทสก็น่าจะดูได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเดี๋ยวผมจะเทสกับตัวนี้ก่อนละกันตัวนี้เอาท์พุตมันจะออกอยู่ที่1แอมป์ดูได้ว่าไฟมันออกได้1แอมป์จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะโอเคเดี๋ยวไปเทสกันแต่นี้มาต่อกันเนาะก็มาดูว่าตัวชาร์จเจอร์เนี่ยผมจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่าแบตเตอรี่แอมป์แบตเตอรี่นะครับมันก็จะเช็คตัว currentแอมของเราได้นะครับก็คือวัดกระแสของมันที่มันออกมานะครับตอนนี้ผมก็เทสเตอร์เรียบร้อยแล้วก็คือตัวเจ้าตัวเนี้ยเป็นอะแดปเตอร์ที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะครับที่มันออกได้สูงสุดเอาท์พุต1แอมป์นะครับอันนี้ผมเทสคร่าวๆแล้วกันนะว่ามันได้1แอมป์จริงหรือเปล่าจริงๆมันแม็กซิมัมมันอยู่ที่2แอมป์ว่าผมขี้เกียจไปเทสในรถให้ผมก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้มันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้อ่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูก่อนละกันก็คือใช้ตัวนี้แปลงมาแต่ตัวนี้เอาท์พุตมันอยู่ที่1แอมป์นะผมบอกก่อนนะแต่จริงก็คือออกจากตัวนี้มันได้1แอมป์เดี๋ยวมาดูว่าพอมันรับ1แอมป์มาแล้วเนี่ยมันจะได้1แอมป์จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูว่าสายผมก็ธรรมดานี่แหละไม่ได้แพงมากแนะนำว่าเป็นสายสั้นนะโอเคเดี๋ยวเรามาเทสกันดูว่าการในแอปพลิเคชันที่ผมลงไว้เนี่ยมันได้ผลเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวผมเสียบก่อนนะโอเคนะแป๊บนึงเราจะเปิดตัวนี้ปึ๊บเปิดเสร็จผมก็ตอนนี้มันได้อยู่ที่1แอมป์กว่านะครับก็คือเอาท์พุตที่ผมออกมาจากตัวหม้อแปลงเนี่ยที่คอนเวิร์ตมาเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ1แอมป์ก็ดรอปไปนิดนึงแต่ว่าที่มันดรอปไปมันอาจจะสาเหตุจากว่าคุณเปิดตัวหน้าจอไว้เงี้ยมันก็มีส่วนเพราะว่ามันก็คำนวณได้ในระดับหนึ่งก็ถือว่าน่าพอใจได้ประมาณ900กว่าเกือบ1แอมป์ซึ่งมันอาจจะดรอปลงไปบ้างเพราะว่าคุณเปิดไอ้นี่ไงเปิดตัวแอปขึ้นมามันก็กินไฟลงไปถูกป่ะโอเคเนี่ยประมาณนี้แหละโอเคนะอยู่ที่เฉลี่ยละเกือบ1แอมป์นะก็ตามสเปคของตัวหม้อแปลงของผมแต่ว่าเดี๋ยวถ้าจะเทสอีกทีเนี่ยอาจจะลองไปเทสในรถว่ามันได้ถึง2แอมป์หรือเปล่านะเดี๋ยวจะเอาสายนี้ไปลองเทสกันโอเคถ้าว่างนะโอเคประมาณนี้ถ้าใครสนใจเนี่ยลองไปดูยี่ห้อนี้ผมว่ามันใช้ได้นะดูจากแพ็คเกจจิ้งแล้วก็ดูจากโดยรวมมันก็จะมีตรงดิสเพย์ตรงนี้บอกอย่างเงี้ยมันน่าจะดิสเพย์เป็นโวลต์ของมันกับตัวแอมป์ที่มันออกนะเท่าที่เมื่อกี้ผมสังเกตดูผมไม่ได้ก้มลงไปถ่ายให้ดูก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากก็ไม่ได้ expect ว่าจะดีที่สุดแต่ว่าดูว่าใช้งานได้จริงไฟไม่ได้ดรอปมากอะไรเงี้ยผมก็โอเคแล้วแหละโอเคก็ลองสนใจก็ลองไปคลิกดูลิงก์ข้างล่างนะก็ลองดูผมซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้ามียี่ห้ออื่นเนี่ยที่ดีกว่าคุณก็ไปดูก็ได้แต่ยี่ห้อนี้ผมดูแล้วมันไม่ได้แพงมากจ่ายได้ในระดับแบบไม่เกิน200อ่ะคุณลองดูแล้วกันก็ขอบคุณที่รับชมจบแล้วก็ลองดูครับก็ไฟก็ได้ประมาณนี้เนาะมี800แล้วมันจะดรอปๆขึ้นๆประมาณ900แอมป์ประมาณเนี้ยขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเนาะโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับ